ถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรโครงการแด่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงพร้อมปัจฉิมนิเทศและอนุบาลบัณฑิตน้อยอำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2559สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนณห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะจังหวัดตากต้อนรับคณะผู้แทนจาก ADB โครงการศึกษาร่วมกันระหว่าง ADB และ ANZ เรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจGMS ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายสุทธาสายวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับนายเอกพลชงวิไลวันผู้แทนจาก ADB และคณะเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและขอรับทราบข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือในการนี้ทางคณะได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในส่วนที่เป็นแผนงานความคืบหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ด้านการคมนาคมโลจิสติกระบบโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และสิทธิประโยชน์ต่างๆในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนอกจากนั้นยังร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการค้าในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกถึงตะวันตก East West Economic Corridor EWEC โดยคณะผู้แทนจาก ADB ได้เน้นศึกษาตามโครงการร่วมกันระหว่าง ADB ANZ ในเรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพร้อมเล็งหาจุดแข็งในการขยายการลงทุนและพัฒนาองค์กรให้รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ต่อไปอำเภอแม่สอดจัดประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมวงธนสารสินชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการจัดประชุมการเตรียมจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์จังหวัดตากประจำปี2559โดยมีนายยันยงกุณาคำปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดนายธีรยุทธฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งได้รับมอบหมายจากดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีให้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องกว่า30คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์2แผ่นดินตากเมียวดีในระหว่างวันที่9ถึง17เมษายน2559ที่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่าเรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอเรื่องการประกวดคัดเลือกราชสีผู้สง่างามเรื่องการประกวดคัดเลือกทายาทราชสีผู้สง่างามและเรื่องอื่นๆส่วนการจัดงานมหรสพเทศกาลมหาสงกรานต์ของทางเทศบาลนครแม่สอดประจำปี2559นั้นจะมีการใช้สถานที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอดแทนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรโครงการแด่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงพร้อมกับปัจฉิมนิเทศและอนุบาลบัณฑิตน้อยค่ะ
ที่ห้องประชุมลีลาวดีโรงเรียนบ้านแม่กู่หลวงอำเภอแม่สอดนางจันมาวิเศษสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่กู่หลวงนำคณะครูนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการแดพร้อมกล่าวต้อนรับคณะของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดนำโดยพันตำรวจโทชนะชัยเสรีพงษ์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กู่หลวงที่สำเร็จหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการแดโดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่กู่หลวงเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า28คนมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรครั้งนี้สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้มีการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา2558ภาคเรียนที่2โดยมีการมอบหมายให้ครูตำรวจแดเข้าทำการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวซึ่งมีทั้งหมด13บทเรียนใช้เวลาเรียน13สัปดาห์ต่อ1ภาคการศึกษาเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรงเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเองมีทักษะการตัดสินใจรู้วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลองใช้สารเสพติดต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งกำลังอยู่ในวัยเสี่ยงและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจเด็กนักเรียนครูบิดามารดาและสมาชิกในชุมชนโดยเน้นการสอนให้เด็กนักเรียนให้เกิดการต่อต้านการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่และการใช้ยาเสพติดอื่นๆรวมทั้งการใช้ความรุนแรงสอนให้เด็กเกิดทักษะในการตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดแสดงให้เห็นถึงวิธีหลีกเลี่ยงโดยการฝึกทักษะวิธีการต่อต้านแรงกดดันจากเพื่อนและเสนอทางเลือกอื่นๆให้กับเด็กนอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศแก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และบัณฑิตน้อยแก่นักเรียนชั้นอนุบาล2เมื่อเสร็จสิ้นการมอบประกาศนียบัตรแล้วประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนสมาคมทางการเคลื่อนไหวตากและชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวะเล่จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนคนพิการตำบลวะเล่ค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวะเล่ร้อยโทเฉลิมบุญพรวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะเล่เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนคนพิการตำบลวะเล่โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมทางการเคลื่อนไหวตากชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอดและองค์การบริหารส่วนตำบลวะเล่โดยมีนายกิตติสืบสันติพงศ์นายกสมาคมทางการเคลื่อนไหวตากประธานชมรมผู้พิการอำเภอแม่สอดพร้อมคณะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนคนพิการประกอบด้วยการเป็นหน่วยบริการคนพิการในพื้นที่ให้บริการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการกับคนพิการในตำบลวะเล่และตำบลอื่นและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้กับคนพิการและทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำบลวะเล่ในที่ประชุมได้มีมติเลือกนายผันมีสำริดเป็นประธานชมรมคนพิการตำบลวะเล่ซึ่งตำบลวะเล่มี7หมู่บ้านและมีผู้พิการที่อยู่ภายในตำบลวะเล่ทั้งหมด133คนโดยการประชุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลวะเล่และมีตัวแทนผู้พิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า26คนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนณห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดค่ะที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนณห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดโดยมีนายเดชดนัยสนเพ็งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระทั้งหมด13ตำบลจำนวน130คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสร้างกิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตยซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะที่1ก่อนมีรัฐธรรมนูญเป็นการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนถือเป็นระยะเตรียมดินให้ประชาชนเป็นพลเมืองมีความพร้อมต่อการเจริญเติบโตผลิดอกออกผลของต้นไม้ประชาธิปไตยในโอกาสต่อไประยะที่2เมื่อมีรัฐธรรมนูญเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องระยะที่3เมื่อมีการเลือกตั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องโดยการอบรมในครั้งนี้อยู่ในระยะที่1เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นพลเมืองเป็นการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความเป็นไทยผมนายเดชดนัยสนเพ็งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากสำหรับวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานกศน.จังหวัดได้มาดำเนินการฝึกอบรมในโครงการศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพื่อให้กรรมการที่เป็นกรรมการศูนย์ของเราได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในส่วนเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องสำคัญในบ้านเมืองของเราขณะนี้ก็คือในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญกับในเรื่องของการออกเสียงประชามติซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติและต่อความเจริญก้าวหน้าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเราอย่างมากโดยเฉพาะอยากจะให้ประชาชนนะครับได้เข้าใจในเรื่องการออกเสียงประชามติซึ่งคณะกรรมการชุดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุดนี้นะครับเขาจะเป็นเครือข่ายในการไปเผยแพร่ให้ความรู้หลักการวิธีการหลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีในปัจจุบันนี้นะครับอันที่สองก็คือเข้าใจถึงขั้นตอนแล้วก็โทษของเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยแต่ในต่างประเทศก็เป็นเรื่องเก่านะครับวันนี้เรามีผู้ที่เข้ารับการอบรม2อำเภอคืออำเภอแม่สอดกับอำเภอพบพระรวมทั้งสิ้นเนี่ย150คนวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะได้มาร่วมกันนะครับแล้วก็มาพูดจาแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเลยรวมทั้ง2ตำบลนะครับก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรานะครับโดยเฉพาะประเทศชาติเราเนี่ยจะได้เดินหน้าในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคตครับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com ดิฉันนางสาวรภาพลุตันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ